ก็มาดูเดี๋ยวได้พิมพ์ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจากใจจริงครับเต๋ขอบคุณมากครับเต๋เจนสุกเจนสุกครับยี่ม่องขอกินนะครับรับเงินขอนะครับคุณมากครับรับแล้วครับมาครับมาแล้วรับเบทไหมที่ในรายชื่อนั้นชื่อโอ๊ตนี่มีสองอันเลยรถก็แรงนะคือแบบว่าถามว่าแรงก่อนอันหนึ่งมันก็ไม่ได้แรงกว่ารถก็แรงก็ใช่รถก็แรงก็ได้พอรถอะไรพอมันได้ประชุมหน่อย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 สิเกียร์ไม่มีเลยแต่ดอนั้นต้องขับไปเป็นรถครับโคตรรถก็แรงอะไรวะคืออะไรวะรถก็แรงนะแต่ไอ้อเวทาดอร์คืออะไรวะใครคุยกันแล้ววะอ๋อสรุปแล้วโอเคปะยังโอเคขอโทษดิเอาไงครับมีเรื่องอะไรกันเอ่ยมีอะไรอัปเดตให้ว่าฟังไหมไม่ได้ครับก็วันนี้เข้ามาตอนบ่ายใช่ไหมครับก็ผมก็ไปสืบดูคือเอาตอนแรกก่อนละกันเริ่มแรกก่อนผมก็เข้าไปเนียนก็ไม่ได้เนียนหรอกก็เข้าไปแอบๆดูบ้านโฮมเลดแหละก็ไปดูว่ามีหนอนมีคนบ้านเราได้เอาของไปให้บ้านโฮมเลดไหมสรุปว่าไม่มีายืนประมาณเกือบชั่วโมงแล้วแค่ลุกไปเอากาแฟนั่นแหละตายกลับมาที่โต๊ะตายโดนปาดคออ่ะโดนคนฆ่าโดนโฮมเลดฆ่าครับนั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วก็กลับมาเกิดใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องที่ว่าบ้านเหนือไอ้บ้านใต้อ่ะโดนไล่ออกเยอะมากประมาณ10กว่าคนกับ20อ่ะคิดไว้แล้วมาตาโดนไล่ออกเพราะเมื่อวานไม่มีใครไล่ออกเลยแก๊งสเตอร์อ่ะแล้วเมื่อกี้ก็ได้ไปคุยกับอาไห่ประมาณเนี้ยไปคุยกับอาไห่ก็คือพวกแก๊งสเตอร์ออกจากบ้านใต้หมดแล้วอือฮึแล้วเสร็จแล้วอ่ะผมก็เลยให้กักตัวน้องม่วงอ่ะที่เป็นแก๊งสเตอร์อ่ะที่ไปโฮมเลดอ่ะให้กักตัวไว้ก่อนรออติมาตัดสินน่ะว่าจะเอายังไงแล้วจิมมี่อ่ะจิมมี่ออกแล้วหรอครับม่วงไม่อยู่ในเมืองไม่อยู่ในเมืองอ๋อยังไม่เข้าเพราะตอนเนี้ยอีธานอ่ะก็ตอนเนี้ยอีธานแก๊งสเตอร์ไปอยู่โฮมเลดแล้วแล้วเขาก็ไปตีบ้านใต้แล้วตอนเนี้ยบ้านใต้กักตัวแล้วบ้านใต้ปิดหมู่บ้านแล้วไม่ให้ใครเข้าใครออกอีธานเลยออกปิดหมู่บ้านเหมือนกันคุยกับอาไห่แล้วผมเชียร์อาไห่แล้วอาไห่บอกว่าอีธานจะครอบหมู่บ้านใต้ไม่ใช่หรอเพราะว่ามีหนอนเปิดประตูให้โฮมเลดเข้ามาผมก็เลยกลัวเรื่องหนอนมากผมก็เลยให้ทุกคนอ่ะกักตัวเหมือนกักตัวโควิดอ่ะอยู่ในหมู่บ้านเหนือไม่ให้ออกไปไหนรอจนกว่าอติจะมาเพราะว่าอติเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอ่ะอติต้องเป็นคนตัดสินใจอ่ะไม่แล้วตอนพี่พูดอะพี่พูดกับผมไงก็พี่พูดไม่ดีอะพี่ยอมรับว่าพี่พูดตอนนั้นอะพี่หัวร้อนมากแต่พี่ก็ขอโทษไปแล้วพี่ก็ให้ตัดใจว่าว่างงไม่บ้าหรอกตัวจนกว่าอติจะมาหรือจะออกจากหมู่บ้านใช่ไหมใช่ผมก็ถามเมทผมพี่แต่คำแรกเลยว่าทำไมถึงต้องขำผมทำไมต้องกัดตัวผมก็นายอยู่แก๊งสเตอร์ไงก็แค่นี้แหละเหตุผลแค่นี้แหละพี่ก็รอให้อติมาตัดสินไงแบบผมก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ติดต่อนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเอ้าฝั่งบ้านใต้เขาก็ไม่มีโทรศัพท์ติดต่อเหมือนกันที่เขาเป็นหนอนอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาแตกได้ยังไงไงก็ที่แตกก็เพราะว่าคนในนี่แหละมันเป็นมาตรการใช่ใครจะมองพี่ยังไงพี่ไม่สนนะใครจะมองพี่ยังไงพี่ไม่สนว่าตอนนั้นเขาพูดยังไงกับผมใครอยู่อ่ะจะรู้ไหมเนี่ยผมไม่ได้อยู่อ่ะตำรวจข้างหลังอ่ะเขาก็อยู่หมดอยู่ผมก็อยู่พูดยังไงอ่ะมันก็ต้องจำเป็นที่ต้องก็คุณไม่ฟังผมอ่ะก็ไม่มีใครฟังผมอ่ะใช่ผมไม่ฟังในตอนแรกมาตรการแรกที่พี่ติ๊กพูดออกมาบอกห้ามใครออกจากหมู่บ้านไม่งั้นฆ่าทิ้งเขาพูดเลยว่าฆ่าทิ้งพวกผมก็นั่งกันอยู่ตรงริมน้ำเนี่ยนั่งคุยกันอยู่พี่ติ๊กก็มาเรียกผมแล้วก็บอกผมว่าแกงเตอร์มานี่ดิกักตัวผมก็ถามว่ากักตัวทำไมครับถ้าทำไม่ได้ก่อหมู่บ้านไปถ้าทำไม่ได้ก่อหมู่บ้านผมขอถามเหตุผลหน่อยพี่ติ๊กถ้าทำไม่ได้ก่อหมู่บ้านไปไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นพูดอยู่แค่อะไรวะทำไมอีธานโดนมาไงกันออกวะจะเรียกประชุมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อ่ะผมก็ต้องให้หมู่บ้านของผมมันปลอดภัยที่สุดอ่ะทำไมอ่ะทำไมไม่เรียกทุกคนมาคุยอ่ะตอนนั้นคือตอนนี้เป็นหมู่บ้านอติแล้วหรอฟังพร้อมตอนนี้ตอนนั้นพี่ติ๊กคุยกับอาไห่แล้วหรอคุยแล้วอ๋อคุยแล้วเขาแค่เป็นมาตรการที่เข้มงวดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเหมือนกับหมู่บ้านใต้ประมาณนั้น
ไม่เขาก็เรียกทุกคนแล้วก็พูดก็ได้ว่าจะทำยังไงแบบให้ทุกคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนไม่ไว้ใจผมมันเป็นจุดก็ลูกพี่ลือไงเข้าใจมั้ยมันเป็นลูกพี่ลือไงก็อย่างงั้นจะให้ผมเลือกหมู่บ้านมาทำไมอ่ะก็มันเป็นลูกพี่ลือไงเข้าใจมั้ยครับฝั่งโน้นลูกพี่ก็อย่างงั้นผมออกไปเลยก็ได้มั้งอย่างนั้นผมวิ่งออกไปกันเลยก็ได้มั้งผมจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะก็บอกแล้วอยู่ได้ไม่ได้ว่าแต่ที่ทำงี้เพราะเป็นมาตรการมันไม่ทำกับลูกคนเดียวทุกคนก็อยู่ในหมู่บ้านหมดมีใครจะเป็นออกแค่พูดเน้นถามว่าทำกับผมคนเดียวหรือเปล่าอติลองถามหรือยังเขาเรียกคนอื่นกักตัวไหมไม่เรียกผมไปคนเดียวคนอื่นได้ออกจากหมู่บ้านไหมครับคนอื่นไม่มีใครได้ออกครับบอกทุกคนพี่ติ๊กเขาบอกทุกคนไม่แต่ตอนนั้นเขาเจาะจงผมเลยบอกให้ผมไปกักตัวคนเดียวก็ตอนนั้นมันปิ๊งไงเข้าใจไหมว่าเหตุการณ์มันเกิดจากแก๊งสเตอร์ไงใช่เหตุการณ์บ้านใต้อะที่แตกเพราะเกิดจากแก๊งสเตอร์ไงต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนี่คือไม่ได้เรียกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านแล้วเรียกว่าผมเป็นแก๊งสเตอร์แล้วถูกต้องปะเขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มีเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะว่าลูกน้องต้องเข้าใจอะถ้าเป็นอัวอะถ้าเป็นอัวคนทำปฏิวัติเนี่ยลูกน้องอัวอยู่ในนี้โดนหมดถ้าเป็นดีดันไม่คุยได้ซ้ำจากที่รู้จักกันมาลูกน้องอัวคงตายคาหมู่บ้านแล้วโดยไม่ต้องไม่ได้ร้องอดควรไม่ได้อธิบายหรอกนี่ยังดีหรือยังได้อธิบายยังได้อยู่ตรงนี้ยังได้คุยว่าเป็นประชาธิปไตยอัวเคยใช้งานได้สั่งได้อะไรไหมไม่เคยแตะต้องไม่เคยใช้งานด้วยเมื่อวานนี้ถ้าอัวช้ากว่านิดเดียวลูกน้องอัวโดนกลายเป็นแรงงานทาสหมดไม่เคยได้อ้าปากพูดไม่เคยได้ร้องสิทธิ์อะไรสักอย่างนี่ให้ทำหมดทุกอย่างถ้าจะคิดว่าตัวเองไม่สำคัญตัวเองคือเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นผมขอโทษไปแล้วผมขอโทษไปแล้วแต่น้องยังเป็นแบบนี้ถ้างั้นเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วครับผมไม่ขออยู่หมู่บ้านร่วมหมู่บ้านเดียวกับคุณแล้วในเมื่อผมขอโทษไปแล้วคุณยังไม่พอใจผมเพราะฉะนั้นน่ะคุณกับผมไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วครับถามเดี๋ยวผมอยู่แค่นั้นแหละครับผมไม่คุยแล้วใจคุณไม่ต้องคิดเยอะแค่ตีรับจบพอ5ผมไปแล้วไปด้วยแล้วพักก่อนนี้ไปก่อนติ๊กไปก่อนไปติ๊กไปก่อนเอายังเล็กเป็นรางวัลครับอีกร้อยดาวคุณครับเป็นสุดเกินสุดครับไอ้บ้าผ่อนเงินครับรับเงินถอนนะครับคุณมาครับเดี๋ยวขอเราคุยกับตำรวจกันแล้วกันว่ายังไงกันใช่แต่ผมน่าจะอยู่โอ้ยปวดหัวมากเลยจิบหายละไม่ใช่หรอกปวดหัวว่ะหมดยังอะไรไม่ทันแล้วเนี่ยไปเอาของไปเอาของงงบ้างค่ะงงไปหมดแล้วจบถอยไปถอยออกไปให้หมดเอาแต่ฟังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือเหมือนเขาใส่คำพูดใส่อารมณ์เกินไปอะภาพในหัวตอนเนี้ยพวกเราเหลือน้อยนะจริงๆอะเราควรจะต้องรักกันภาพในหัวใช่ไม่อย่างนึงถ้าลงมือด้วยอย่างงี้ก็โอ้คุยแล้วโอ้แค่บอกพี่ติ๊กไปอย่างงี้แล้วแต่ม่วงมันเป็นคนเปิดก่อนอันนี้ไม่รู้มันไม่ควรพี่ติ๊กเขาเฮ้ยโอ้โหตีกันดีชีดมันเชี่ยเดจาวูเข้ามาในหัวปิ๊งเลยอ่ะแบบชูกำลังช็อกกับเดจาวูตัวเองอยู่เชี่ยเดจาวูชัดมากเป็นเดจาวูชัดมากแต่เดจาวูตอนนั้นอัวไม่ได้ตายนะเชี่ยอันนี้พูดแบบพูดอะไรนี่แหละตกใจไอ้เชี่ยเดจาวูว่าแต่ฟักเดจาวูก็ในหัวไปเดี๋ยวไปไล่ออกจากหมู่บ้านก่อนเฝ้าอ้วนหน่อยสักครึ่งชูป้าอาจีค่ะไปไหนล่ะม่วงอ่ะคนที่ผมผู้หญิงยีบออกไปอะค่ะอุ้มออกไปอะค่ะเอาเราไปฆ่าเลยอะหนูไม่รู้ว่าเขาอุ้มไปไหนเมื่อกี้หนูแทงคนที่ชื่อเปียกอยู่ค่ะเอาอุ้มหนีไปแล้วเหรอหนูไม่เห็นไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวไล่แป๊บนึงไปไหนใครอะ
ไอ้มงไอ้นี่อะไรวะไอ้ตีได้แทงมันไม่ทำอะไรผมไม่ไหวที่เหลือชุบคนนะครับชุบให้เยอะที่สุดเลยโอ้ยไล่เตะก่อนแป๊บนึงเอาแล้วมันมีหลายคนเหรอวะแม่งเฮ้ยตีลงเลยวะรู้ว่าแล้วตอนที่ผมไปขอโทษนะครับแม่งก็เหมือนเข้าใจครับต้องชนะครับผมนะครับแล้วครับอันนี้อ่ะมันชื่ออะไรวะแม่งพวกสเกลเหรอไงเลยแม่งเป็นไซส์ถือวะแค้นวะแม่งหนีไปได้ไงวะเอ้าเอ้ากูเล่นนะโอ้ตีมันชุบได้เอ้ามินชุบคนเลยฮะชุบขึ้นมาหนูไปคอยไอ้ม่วงยิงอยู่ม่วงยิงอยู่มีคนชุบเป็นปืนสวัสดีครับกำนันตีม่วงพอแล้วม่วงพอแล้วม่วงพอม่วงใครต่อยกูวะม่วงฟังเขียนม่วงพออติใจเย็นอติใจเย็นตายไม่ต้องพูดครับรักษากฎด้วยตายไม่ต้องพูดไม่ต้องปรีปากออกมาติ๋วดีครับชุบผมหน่อยเอามานี่ไอ้ม่วงมานี่ไอ้ม่วงมานี่วางไอ้ม่วงมาจัดการเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรทนายต้องจัดการต้องรีบจัดการก่อนแอตตี้เลยไอ้คนนี้วางเพียวถอยเฝ้าได้เจ๊เดี๋ยวไอ้เพิ่มมันเชื่ออะไรไอ้ม่วงมันชื่ออะไรวะไอ้ม่วงมันชื่ออะไรอ่ะผมไม่รู้ไอ้ม่วงเดี๋ยวก็ตายอีกรอบเนี่ยเพราะผมไม่รู้ชื่อไอ้ม่วงเนี่ยโอ้ม่วงชื่ออะไรวะฉันก็ไม่เจอจ๋าใช่ครับไอ้ม่วงมันชื่ออะไรม่วงชื่อรู้ไหมพอจะรู้ชื่อม่วงอะไรนะเยลไม่ม่วงงงเลยใช่หรอเยลก็ม่วงเยลก็ม่วงมันตัววายเวลอะไรครับลองดูหน่อยช่วยดูหน่อยเร็วๆด่วนเลยถามครับอันเชี่ยวยาวๆเลยต่อจาก4เลยเห็นมั้ยต่อจาก4ใช่มั้ยโอเคอันยาวสุดเยี่ยวก็ม่วงง่วงได้ไงอ๋อนั่นแหละโอเคแล้วใครอีกนะไอ้จ๋อไม่มั่นใจไอ้เปียกก็มันชื่อไอ้เปียกอ่ะแต่มันมีใครพอจะรู้มั้ยชื่อเปียกอ่ะช่วยดูหน่อยคนไหนเดี๋ยวดูก่อนไอ้คนที่มันนอนมันดูไม่ได้อ่ะไอ้3คนนั้นน่ะมันคือใครมันแค่3คนนั้นน่ะขอบคุณครับขอบคุณดาวทุกคนครับไม่ได้ดูเลยครับขอโทษนะไม่ได้อ่านอันนี้เลยนะครับแล้วผู้หญิงชื่ออะไรอ่ะชื่อว่าซัดไปอ่ะแหมเก่งกับผู้หญิงนะมันไม่รู้ผมไม่รู้เลยมันเก่งกับผู้หญิงจริงอติฮัลโหลมันชื่ออะไรอ่ะโอ้ชื่อหาชื่อไหนจำไม่ได้เหมือนกันนะ3คนนั้นน่ะแทงผมแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงผู้หญิงก็จัดการไปแล้วแต่คือไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่ะโอเคคือพยายามช่วยสืบได้มั้ยช่วยถามได้มั้ยต้องการรู้แต่คือเค้าตายอยู่รู้หน้าบ้างรู้หน้าแฟนผมครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มั้ยชื่ออะไรวะโอ้ไม่รู้จักชื่อจริงๆว่ะ
ไม่รู้อย่างชื่ออ่ะโอ้ยแต่เชื่อแต่ภาพเดจาวูนี่เขาทำปวดหัวเลยอ่ะคือจังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นอุ้มไอ้ม่วงอ่ะเบบี้วันรู้ไหมเขาชื่ออะไรกันเนี่ยไม่รู้ผมเพิ่งเข้าวันนี้ครับขอบคุณขอบคุณดาวด้วยครับจังหวะที่เขาอุ้มไอ้ม่วงอ่ะเชื่อไหมเป๊ะมากเลยปึ้งเข้าหัวเลยอ่ะแต่แค่ตรงนู้นใช่ไหมพี่ออสเซียเสยพูนเขาอยู่กับพี่ม่วงไหมอ่ะใช่ปะใครเสยพูอ่ะเร็วๆไปต้องการชื่อผู้หญิงนะผู้หญิงคือใครที่อุ้มไอ้ม่วงอะไปเลยช่วยไอ้ม่วงถามเร็วไอ้จ๋อไปเพิ่งกินข้าวแท้ๆตายทั้งนั้นคนไหนคนไหนอะตีนี่ยืนอยู่ไอ้คนไหนยืนตัวไอ้ม่วงอะชื่ออะไรชื่อใช่ใช่ไม่รู้อะผู้ชายสีดำผู้หญิงคนเดียวแต่ชื่อสีดำอะผู้หญิงที่อุ้มไอ้ม่วงออกไปอะผู้หญิงอะผู้หญิงอะเหรอเออใช่ผมชมพูคนอะปะไม่รู้ไม่เห็นเสื้อผมสีดำผมไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าใครใส่รองเท้าอุ้ยขายาวเอ้ยข้อเท้ายาวใช่ป่ะกลางใช่ไหมใช่คนนั้นไหมคือผมสีชมพูใช่ไหมใช่อันนั้นคิมบินยอนต้องนะว่าขอฮิวก่อนว่าตายเอ้ยไอตัวมีปืนไอจ่อปืนไปเก็บไว้หน่อยดิผมไม่ทันละใครเปิดตู้ได้บ้างวะไม่มีเลยพี่เปิดได้พร้อมอยู่ผมพร้อมอยู่ไหนตอนไหนคนไหนเปิดพี่ใช่ไหมโอเคอันนี้โอเคพี่เอาปืนมาเก็บก่อนเลยด่วนๆเลยพี่ด่วนๆเลยมาปืนออกมาได้ไงเนี่ยมันมาปืนออกมาได้ไงเมื่อกี้เขาอุ้มไปแล้วเขาไปชุบอีกรอบใช่ไหมหรือว่าไงอ่ะตีใช่ตรงเนี้ยปัญหาแล้วไม่ปัญหาแล้วคือเขาปืนออกมาได้ไงมันมีฝั่งลูกตลอดชีวิตได้บอกว่าเออใช่พี่ติ๊กมันเอาปืนออกมานะมันเอาปืนออกมาได้ไงเนี่ยพี่ติ๊กมันเอาปืนจริงออกมาปืนออกมาได้ไงอ่ะมัดเก็ดอ่ะพี่ติ๊กไม่รู้เหมือนกันมันมีตำรวจอ่ะที่เบิกปืนไป2กระบอกแค่นั้นแหละตำรวจอยู่นี่ครับใช่อยู่นี่ทุกคนแล้วปืนไปตกที่ม่วงได้ไงตลอไม่รู้ครับม่วงมันผมอยู่ที่ของผมไม่แล้วปืนอยู่ที่ม่วงตอนไหนก็ไม่รู้นะคนตัวพวกผมได้ปืนยังอยู่กับผมครับ2กระบอกถูกต้องมั้ยถูกต้องครับโอเคงั้นก็ตำรวจไม่ใช่อ่ะใครเป็นคนเอาให้เขาคราฟเองพี่ติ๊กเขาคราฟแล้วเขาเองอ่ะเก็บไว้เหรอมันคราฟเองอ๋อใช่เขาคราฟเองแล้วเขาขอไปผมจำไม่ได้แล้วตอนไหนผมเบอร์น่าจะขอไปอ่ะคุ้นอยู่ว่าใหญ่ว่าไทยนะแป๊บนึงกำลังดูรายชื่อแป๊บนึงเชื่อเขาชื่ออะไร3คนไอ้เปียกอ่ะหรือเจลเขาดูชื่อได้นะตีเขาเจลเวลาเจลลอยชื่อเอ้ยแล้วเพื่อนเราในคุกอ่ะได้จำคุกตลอดชีวิตเลยแล้วปืนตอนนี้ใครเก็บปืนมันอาติเก็บไปยังเก็บแล้วยึดไปแล้วถอยหรือโดนเข้าคุกอีกอ่ะผู้หญิงมันไปกดเอ๋อีกอย่างนึงพี่ทิ้งเรื่องไว้ให้ป้าหนุ่มโอเคทิ้งเรื่องไว้ให้ฟังอันนี้ก็รู้สึกว่าดีจ่าละไม่ได้เจอมั่วไม่ได้อ๋อลีโอฮานันเดสโอเครู้ละมันชื่ออะไรลีโอฮานันเดสเหลืออีก2คนนะผู้หญิงรีบไปถามในกรงให้หน่อยเดี๋ยวป่ะมีป่ะผู้หญิงอยู่ในกรงเอ้ยผู้ชายอีกคนนึงอ่ะไม่น่าจะถ่ายรูปอยู่ป่ะนั่นแหละเข้าไปละเอ้ยระวังม่วงนะไอ้ม่วงมันมีปืนติดอยู่ด้วยนะระวังนะมันบัตเก็ตมันโดนยึดไปแล้วนะคุณโน่เป็นในตัวไงมันติดในตัวเหรอมันติดในตัวได้ไงอ่ะก็มันบั๊กไงลูกพี่เขาบอกมันบั๊กแล้วจะใช้ทำไมอ่ะเออเฮ้ยปืนโดนยึดไปแล้วจะใช้ทำไมอ่ะใช้ทำไมอ่ะปืนโดนยึดไปแล้วไม่มีก็ไม่ต้องหยิบมาใช้สิสวยทำไมอ่ะทำไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะมีปัญหาหรือก็โดนแบนไปดิเจลทำไมอ่ะหัวหน้าหมู่บ้านอ่ะว่าจะทำอะไรอ่ะว่าทำอะไรก็ได้อ่ะครับทำไมอ่ะไม่ดีโอบอกแล้วไม่ต้องให้ใบเหลืองใบส้มนะพี่บอกพระเจ้าใบแดงนะปืนบั๊กไม่แล้วปืนไม่หายหรอบั๊กมันบั๊กไงบั๊กที่เขาบอกอ่ะบั๊กแต่ก็ยังจะใช้นะถ้าเด้งปืนออกพูดแล้วปล่อยพูดแล้วถ้ามันยังใช้อีกมันไม่ใช่ละอติบ้านตายเต็มหน้าบ้านเลยเออปล่อยแป๊บนึงว่าขอจัดการแป๊บนึงเก็บเหอหมูเฮอร์โมใครวะเกียวเฮอร์โมไอ้โมมันกดออกเกมแล้วเนี่ยใช่ไหมที่หายไปเลยตัวศพมันหายไปแล้วอ่ะไม่กดเกิดหรือเปล่ากดเกิดได้ไงอ่ะมันตายเพิ่งตายเขาเกิดอยู่เขาเพิ่งตายเมื่อกี้ด้วยเพิ่งตายในคุกอ่ะโดนยิงตายปั๊บก็หายไปเลย
เอ้าเหรอไม่รู้ไปเกิดหมู่บ้านนู้นอ๋อไปเกิดหมู่บ้านนู้นหรือเปล่าไอ้โฮมเลดอ่ะโฮมเลดอ่ะเพราะว่าเขาจะเกิดโฮมเลดได้ไงอ่ะเกิดได้ฮะพอโดนไล่ออกแล้วไงอ๋อกดไล่ออกไปแล้วเหรอก็ใช่ฮะอาจตีไลน์ออกไปแล้วอ่ะโอเคถ้าไลน์ออกไปแล้วไปอยู่โฮมเดดละเฮ้ยเหลืออีกคนนึงอ่ะผู้ชายคนนึงอ่ะที่มันฟันชื่อเปียกที่ชื่อเปียกมันเปียกอะไรอ่ะมันเปียกอะไรอ่ะเออไม่รู้มันเปียกยศอะไรอ่ะประชาชนอ่ะเบื่อพวกเก่งตะปากก็เอ้ยพอคนที่แทงอาตีอ่ะอ๋อเออคนที่แทงว่าแทงอาตีแล้วแบบเขาตอนแรกเขาเหมือนจะมาแทงปลาใจอ่ะหนูก็เลยตีไปอ่ะนั่นแหละมันชื่ออะไรอ่ะสามคนเปียกเปียกอะไรไม่รู้อ่ะนี่ไงเปียกลิตเติ้ลป่ะ P E A K อ่านว่าพีคพีคพีคนั่นแหละหรือว่าเปียกวะเอาแหละยักษ์สมิธไล่ไปก่อนแล้วกันแล้วไล่ผิดนี่จบไปนะเออกลัวไปไล่ผิดแต่ดิไอ้เนี่ย P E A K เปียกลิตเติ้ลเนี่ยใช่มันไหมไปถามอะไรดีถามอ่ะเนี่ยหนูถามอ้าวแล้วใครจะไปรู้นามสกุลน่ะแล้วสมชายเข็มหมุดไปไหนวะไปทำไมในคุกอะสมชายกับมุดอะสมชายจะมาเจลใครวะแล้วผู้หญิงด้วยอะเอาด้วยไหมคะเขาแทงฟ้าใจตายเขาแทงผิดเปล่าไม่แทงฟ้าใจตายชื่อคิมมินยอนใช่ไหมคุยกับคิมมินยอนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ผู้หญิงอะผมชมพูชมพูนั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเอาไปเรียกมาคุยกันดิอ่แต่ก็ไม่อยากเอาไว้อ่ะเนี่ยเดินมาได้บ่อยมันเดินมาได้เดินมาได้เขาแทงปลาใจอ่ะเนี่ยอาติหนูปกป้องอาตินะเมื่อกี้ที่ถามไปอาติครับอาติไปทางผู้หญิงด้วยกันทำไมครับหนูไม่รู้อ่ะตอนนั้นอ่ะใครถืออาวุธเข้าใกล้หนูก็แทงหมดอ่ะอ้าวแล้วชุลมุนแล้วไม่แยกหรอว่าไม่คิดก็หนูก็ตะโกนแล้วไงเฮียว่าใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็ยังมีคนถือใจเย็นมันเกิดจากใครอ่ะใจเย็นมันเกิดจากใครหนูไม่รู้หนูยังไม่รู้เรื่องวันนี้หนูเพิ่งเข้ามาแล้วไปช่วยม่วงไว้อุ้มไอ้ม่วงไปช่วยไอ้ม่วงถูกต้องไหมใช่ค่ะก็ม่วงเป็นเพื่อนหนูอ่ะก็นั่นแหละอืมเพราะว่าแล้วเฮียจะเช็คบินหนูด้วยหรอมันไม่ได้จะเช็คบินหรอกหรือก็รู้อยู่สถานการณ์มันตึงเครียดมากอัวก็ยากที่จะตัดสินใจลองมายืนจุดอัวไหมลองมาตัดสินใจเรื่องพวกนี้ไหมกดผิดเขากดผิดขอโทษครับเนี่ยเขาเรียกว่ากดผิดเดี๋ยวเก็บอาวุธเก็บไว้ก่อนเก็บอาวุธครับโทษครับมันกระตุกบ่อยค่ะช่วงนี้ค่ะดีนะไปนอนเติมเลือดมาเฮ้ยมันชื่อเปียกลิตเติ้ลจริงปะเนี่ยว่าหาคนชื่อเปียกอีกคนนึงไม่เจอแล้วเนี่ยใช่ไหมว่าเตะเลยนะมันคงไม่มีใครชื่อพีกแล้วนะไม่มีเนาะหมู่บ้านเรามีใครชื่อพีกปะพีกลิตเติ้ลอะมีปะมีใครชื่อพีกไหมฮัลโหลเอาไงผู้เลือกเคยเจอใครชื่อพีกไหมไม่มีเนาะมีแต่หมอพีทอ่ะพีทไม่ใช่พีทมันพีทมันชื่อ P E A K อ่ะมันแปลว่าพีกอ่ะเปียกมันสะกดงี้เหรอเปียกกับเปียกอ่ะเปียกกับปอปลาพีอ่ะมาจากพีอ่ะหมดหัวว่าการตั้งชื่อหมดหัวต้องมาดูเนี่ยมากเอาไปแล้วกันไม่เป็นไรหรอกเนาะใช่เดี๋ยวค่อยร้อนก็ให้เขามาติดต่อเออเอามันยิงแล้วเอาเฮ้ยเข้ามาเกมแล้วตามแล้วยินบังยินบังโอ้หน่อยใครยินยินบังอติตอนนี้ทุกคนปกป้องอติก่อนนะป้องกันเลยมายืนปะอ่ะยืนช่วยกันก่อนอย่าเออกูต้องอะไรเนี่ยกูต้องอยู่ยังไงเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้เราต้องปกป้องอาติไอ้นั่นมันโดนยึดไปหรือยังไอ้นั่นมันโดนยึดปืนหรือยังอันนั่นคืออันไหนอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้ม่วงต้องให้คนในนี่เออแล้วติจะออกไปทำไมแล้วจะปกป้องยังไงน่ะจ๋าเอาแล้วคนนั้นมีปืนได้ไงอ่ะจ๋าฟังนี่คือภารกิจไปเข้าไปในคุกไปยึดปืนในหัวไอ้หัวนั่นได้ครับลงอะไรลงอะไรทุกคนยืนมาตีก่อนยืนมาตีก่อนผู้หญิงบ้างก่อนอ่ะโอ้เวลา3นาทีนะครับไปโชคดีไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องให้เขายิงดีกว่าคนบ้านใต้มารออยู่หน้าหมู่บ้านฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนเนาะให้เขารอก่อนดีกว่าโอเคฮะเหยียบโอ๊ยไม่เป็นไรวิ่งมาได้แล้วใช่ไหมครับมันมีปืนจะได้ไงวะตลกว่ะไอ้พวกนี้แม่งเร็วมากอ่ะคือมันทำอะไรมันทำให้แบบมาเผื่อชุดนึงด้วยมันทำอะไรมันทำให้ตลกดีอ่ะคือสนุกดีอ่ะพี่จำเลขอะไรพี่485
หมอแซมหนูไปเรียกพี่แซม498ขอเข้าหน่อยครับพี่สวัสดีครับอาตีไปเรียกพี่แซมอีกกันเชี่ยไปเรียกพี่แซมอีกอ่ะโอ้ยเชี่ยขอโทษทีว่าหมอแซมเรียกพี่แซมนำสตีนเลยวะเชี่ยเขาไปเรียกติดปากเรียกพี่แซมโอเคครับตีว่าครับว่าครับไอ้ปืนบั๊กไอ้ปืนมันบั๊กไอ้ตือในตัวสองคนว่าไงครับโทรหาให้หน่อยเบอร์ล่าสุดเลยโทรหาให้หน่อยเบอร์ล่าสุดเลยแล้วตอนนี้อ่างาตีว่าเลยครับทำไมพวกโอ๊ตโดนเจลอะไปว่าให้ทำภารกิจในคุกเฉยมีภารกิจอ๋อโอเคครับคิดว่าอะไรยังไงมีอะไรก็บอกกันเด้อเพราะว่าตอนนี้อีธานไม่คืออีธานรู้เรื่องอย่างอีธานปฏิวัติบ้านผมอ่ะเออได้ยินมาแล้วเอ้าครับเขาแทงพวกผมมาแต่เขาปฏิวัติไม่สำเร็จคือเขาไม่คือเขาไล่คนสุดท้ายที่เป็นยศ4ออกไม่ทันแล้วเขาตายก่อนเออคือเขาบังเอิญคือเขาตายก่อนเมื่ออติคือโดนฆ่าก่อนเขาเลยไล่คนสุดท้ายไม่ทันแล้วคือมันมีคนบางคนที่แบบไล่ออกไปแล้วอ่ะไล่ออกไปแล้วแต่ชื่อยังอยู่มันก็แบบลนอ่ะคนมันลนต้องรีบไล่อ่ะมันก็ไปกดชื่อคนนั้นรัวๆให้มันออกไปสักทีแต่มันไม่ออกไงเออแล้วมันก็เลยไล่คนอื่นแทนไล่จนคนสุดท้ายไล่ไม่ออกมันโดนฆ่าไปก่อนโอ้โหโชคดีมากเลยนะโชคดีแล้วเหลือคนนั้นใช่เข้ามาปุ๊บอ่ะอีธานยึดบางต้าสำเร็จละเมื่อวานคุยกันอ่ะคือเขาเป็นเจ้าของลุงสี่แล้วเอาง่ายๆแล้วสี่ข้าแล้วไอ้แสดงว่าหรือจะบิดวะที่ว่ามันบิดคือเขาคุยเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของลุงสี่แล้วบอกว่ามึงห้ามโทรให้มีอะไรโทรกูเท่านั้นประมาณนั้นอ๋อไม่แล้วทีนี้เอาง่ายยิ่งใหญ่เลยอ่ะเออยิ่งใหญ่เอาง่ายโอ้คือผมไม่ค่อยอยากโทรอ่ะแบบคือแบบชาไห่กลายเป็นลูกกระจกแล้วหรอวะแบบเออเอ้ยผมคือประเด็นคือผมเหม่อไว้ผมมาอีกทีคือผมเป็นศพอยู่ที่พื้นหรอกไอ้เหี้ยอย่างจี้เลยแล้วประเด็นคือไอ้ออโต้มันไม่ตายแล้วออโต้ก็เลยไปลุมฆ่าไม่ใช่ไปลุมฆ่าอีธานมันตายแล้วมันก็เลยไปไล่อีธานออกเว้ยเชี่ยวต้องมีแบบเวลสีเยอะแล้วซะมั้งเนี่ยก็ต้องเอาคนไว้ใจหน่อยอ่ะตีน่ากลัวทั้งนั้นเลยอ่ะเออแล้วก็นั่นแหละพอไล่อีธานออกก็ไล่เตะแก๊งเตอร์เลยอ่ะโอ้ไม่งั้นเกือบโดนแล้วไม่งั้นปฏิวัติกลายเป็นคนเตะฝุ่นแล้วเกือบไม่ได้เป็นนักวิจัยแล้วโอเคครับนั่นไม่มีอะไรก็บอกเพราะว่าผมว่าถ้าเราไม่จับมือกันแน่นๆผมว่าโดนหนักแน่นอนโดนหนักแน่นอนเพราะตรงนู้นเยอะเยอะแบบเยอะมากๆอะเต๋เยอะมากแล้วเหรอเยอะแต่ว่ากลัวมันไม่กลัวเลยนะใช่แต่เขาเยอะจริงๆแก๊งเตอร์เขาได้เห็นว่าบอกบ้านใต้เมื่อวานไม่มีการไล่ออกแล้ววันนี้ไล่ออกกันรัวๆนี่คือก็นี่ไงแก๊งฮัตเตอร์ไงกี่คนอ่ะพอจะสรุปได้ได้6-7คนต่ำๆอ่ะ6-7คนอ่ะ6-7คนต่ำๆก็มีก็อันนี้น่ะพี่บ่าวไอ้พี่บ่าวเนี่ยหนอนแบบไม่ส่งกลิ่นเลยนะมาถึงแบบกลิ่นเหม็นแบบเน่ามาหลายเดือนนะพี่บ่าวยังไงหนอนไม่ส่งกลิ่นคืออะไรเขาทำอะไรคือเขาเนียนแบบจนผมจับไม่ได้อ่ะใช่หรอจนสุดท้ายอยู่ดีๆมาออกอาการพร้อมอีธานเมื่อกี้เลยเหรอเออตอนบ่ายอวยอีธานตอนเย็นตีกระบาลพวกผมแล้วอ่ะใช่หรอเออก็มีพี่บ่าวจีซัสไอเซียงไฟเดย์อีธานผักชีไอเต๋ยกี่คนวะเนี่ยไอบ๊อบอารมณ์ประมาณนั้น8-9คนอ่ะใช่ประมาณนั้นดูเป็นหมู่บ้านอ่ะเรียกก็โฮมเลดเลยหมู่บ้านมันหมู่บ้านมันใหญ่กว่าเรารวมกันอีกมั้งถ้าพี่เอ๋ยเขาเสนออย่างนึงอ่ะเสนอว่าเราไปแบบผัดกันไหมไปหน้าบ้านเขาคนละชั่วโมงหวดกันหวดเขาได้นะได้นะแต่เขาเสนอบ้านมันได้เปรียบเขาไม่คือไม่ด่าเขาออกนะด่าเขาเข้าด่าเขาเข้าพี่เอ๋ยเขาคิดนะอันนี้พี่เอ๋ยเขาคิดใช่ต้องทำอย่างนั้นเพื่อเขาไม่ได้ทำกับเราใช่คือก้าวจากบ้านใช่คือด่าเขาเข้าแล้วสภาพอาหารเขาหมดแต่เรายังมีข้าวมีหมูแบ่งกันอยู่ไงก็เดี๋ยวอาติจัดการหมู่บ้านอาติก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเออขอจัดการว่า okay. เพราะว่ามันทะเลาะกันนิดนึงได้ครับผมอย่าเรียกหมู่บ้านเรียกตำบล เรียกว่าเรียกตำบลแล้วหนูยิ้มจะลุกจากเตียงได้ไงอ่ะเดี๋ยวเต็มมันจะเด้งเอง
ถอนหน้ากากไม่น่าจะพันธมิตรแล้วฮะเขาจะมาปนทำไมมันตึงจังเขียนเป็นไงตายฮะไอ้จ๋อเป็นไงได้ปืนเปล่าไม่ทันอติอติเข้าไปไม่ทันอ้าวเด้งไปแล้วอติคลอดเพิ่งมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ได้เข้ามา2วันอ่ะเอาไงตามอาทิตย์ไปปะเอาไหมเดี๋ยวพี่ติ๊ดไปไหนติ๊ดอาทิตย์ออกจากหมู่บ้านละมาเป็นโฮมเลดหรือต้องไปแล้วมามาไปแล้วมาไม่ต้องพูดออกความมาเร็วๆโอ้โหอาทิตย์อาทิตย์มาว่าแฟนลุกออกไปด้วยนะกันอ่ะเออมาเออเรียกมาเธอไปเออเธอไปมาเธอไปเวลาสักคำมาไปอยู่กับเขาไปตีไล่แล้วไหมไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่รู้ไม่มันยังยึดเหรียญเนี่ยอ้าวใครวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยก่อนดิไอ้เต๋อจะตายเลยเหรอเสียงคุ้นๆว่าเบียวใครวะเออไอ้ยิงกูก่อนไปเหรอไอ้เวนฮาโบคนจกหมอยชื่ออะไรเทนไอเทนของแบ็กไอคอนฮะบ้านเหนือกับบ้านใต้ต้องช่วยเหลือกันนะไอคอนยศอะไรเดี๋ยวไอคอนยศ2ฮะไอคอนเทเลอร์นะรถไอคอนเทเลอร์ใช่ไอคุณคือจะไปแล้วเหรออ่าไอเทนของกระสุนแบ็กนึงเด็กก่อนไปอ่ะเพื่อนเอาไปเป็นโฮมเลดแล้วมีใครบ้างครับมีใครบ้างเออยังไม่ได้เป็นไม่ใช่อ๋อแม็กหนึ่งเหรอเนี่ยไอ้ยศอะไรไอ้ยิงก็ไม่โดนเขาตักเลยยศสองให้หลายแม็กเลยนี่เขาตักเลยเดี๋ยวเขาตักเลยยิงเงี้ยแม่เนี่ยไปเอาเดี๋ยวเมย์สวิตใช่ไหมใช่ครับโอเคขอรักกันนานๆเนอะไม่ต้องออกหรอกไปลูกไปเข้าไปบ้านหลังใหม่เนอะป้าเดี๋ยวว่าเดินไปส่งแล้วคือตอนนี้เราอยู่ไหนกันอ่ะฮะคือโฮมเลดไปโฮมเลดไงเป็นเทศอ่ะนี่เลยก็อยู่โฮมเลดอ่ะสร้างความร้ายฉาดให้ค่อยกับเมย์ก่อนโอ้ยใครเป็นติดกูอีกวะที่เดี๋ยวผมขอคุยเรื่องนึงโอเคโอเคครับตรงไหนตรงไหนตรงนี้โอเคตรงนี้ก็ได้คือออกจากหมู่บ้านตำรวจอ่ะเขาครับใช่ไหมสบายใจแล้วแต่ผมดูนะโอเคได้ไม่ปัญหาแล้วเมื่อคุยกันแล้วจะมาโอเคได้แล้วครับเรียบร้อยครับไปก็คือไปบ้านใต้นะตีขอเทศเป็นเทศได้ไหมมีเทศเป็นเทศหรอมันไม่มีใครมานี่เลยดิแต่ว่าให้ได้แฟร์ๆเดี๋ยวโทรบอกอาหารก่อนนะถ้างั้นลื้อโดนแน่นอนถ้าเทศมันจะเตะไม่ได้คุยกับพี่หมานไปแล้วอะไม่ก็มันไอ้นี่ไม่ได้ไงมันเตะไม่ได้หรือก็ต้องตีลองคุยดูครับหรือต้องวิ่งอะได้ให้คุณไปส่งไหมเดี๋ยวรอตีเคลียร์อะไรเสร็จก่อนก็ได้ค่อยไปครับเดี๋ยวช่วยหมู่บ้านนี้ก่อนโอเคมันเข้ามากเลยนะโบถ้าลือยืนอยู่บ้านเหนือเนี่ยลือแม่งหมออยู่บ้านเหนือมากเลยโบคิดถึงจังเลยเออตัวลือไปอยู่ใจอยู่บ้านตาแล้วโอเคคิดถึงเลยไปละไม่จริงก็ละเห็นคนให้ปืนดีกว่าผมก็โอเคไม่เป็นไรไม่ลูกพี่ประเด็นเขาไม่ได้เรื่องปืนเรื่องผู้หญิงได้เมียแล้วดิว่าครับว่าไงว่าคือมันไปได้ไหมฮะส่วนตัวสไนเปอร์จะไปเหรอส่วนตัวใช่จ่ามารับแล้วส่วนตัวคือคนไหนเอาเร็วๆมาเร็วๆสาวคนไหนอะอะไรไงไซเฟอร์คนเดียวเออไซเฟอร์เป็นเทรดถ้าอยากให้อยู่กับจ่าต้องเทรดต้องวิ่งมาหานู่นแล้วบอกว่าอนุญาตแล้วโอ้ตัวแจ้งรายชื่อให้ไม่งั้นมันไม่งั้นไปถึงบ้านเหนือไม่งั้นลื้อต้องไปถ่ายตัวคอมเลดนะถ้าว่าเตะเรายึดเหรียญก่อนเป็นยังไงจ่าต้องพาไปไม่ได้ว่ะใต้ใช่ไหมให้ไม่นี่ยึดเหรียญเองด้วยก็คุมไงจะคุมกลุ่มจ่าให้อาไห่โทรมาบอกแล้วกันโอเคไหมโอเคโอเคตีมีเรื่องสำคัญอย่างมากอย่างนึงขอคุยสองคนโอเคไปหมู่บ้านใต้กันไปอีกันใช่ไหมผู้หญิงนะใช่คือว่ามันมีอีกเรื่องนึงวงหนึ่งก็ได้เมื่อตอนบ่ายอ่ะพวกผมจับโฮมเลดมาเพราะโฮมเลดมันมาดักหน้าบ้านเราโฮมเลดดักหน้าบ้านเราอ่ะครับแล้วไงต่อจับมาเขาได้ฆ่าหรือยังไม่แต่ก่อนหน้านี้โฮมเลดบุกมาหน้าบ้านเรามาดักพวกฟาร์มพวกผมก็ฆ่าแล้วเสร็จแล้วมีคนมีลูกน้องคนนึงไม่ใช่ของผมนะไม่รู้ใครคนในหมู่บ้านอ่ะบอกแค้นก็เลยยกพวกไปที่โฮมเลดไปตีแล้วเขาก็ฆ่ากลับมาก็ไม่ได้ฆ่ากลับมาหรอกก็ให้ถอยกลับเพราะว่าเราบุกไม่ได้เพราะเขาป้อมเขาดีไงครับป้อมประการเขาดีเดี๋ยวขอคุยแป๊บนึงครับขอคุยธุระแป๊บนึงครับฮัลโหลครับแล้วก็เสร็จแล้วพอเ
พอเรากลับมาเขาก็ส่งคนตามมาพอส่งคนตามมาเสร็จพวกเราก็ฆ่าแล้วผมก็เอาเข้ามาในบ้านฆ่าตีนไปประมาณไม่รู้ไม่รู้จักจะเป็นโฮมเลดฆ่าตีนไปประมาณฆ่าตีนไปฆ่าตีนไปประมาณ 5-6 รอบน่ะได้บัฟมั้ยใช่มีการคุยกันมั้ยมีการไม่คุยเค้าไม่คุยไงเค้าไม่พูดอะไรเลยโอเคโอเคใช่พวกผมก็ไม่คุยเพราะว่าพวกผมมันแคสมากกันไงเขายืนเรายืนฟรีเลยไม่ต่อยนะไม่มีดิ้นรนครับมีต่อยดิครับมีดิ้นรนมีดิ้นรนใช่ก็นั่นแหละก็ตามนั้นแหละก็คือสัญญาพังหมดแล้วพังดิก็เขาเริ่มก่อนอ่ะเราไม่เริ่มก่อนอ่ะเอเคจำเป็นเหรอเอาจริงมันพังไปแล้วมันพังไปตั้งแต่พวกเขาฆ่าเราก่อนแล้วมันฆ่าก็เราเสียเขาฟรีนะถือว่าเสียไต่แล้วนะเขาเอายกคันนี้มาพูดได้ประมาณนั้นก็เขาฆ่าเราไปถ้าเขาเอาไอเคมาบุกหรือว่าอะไรแล้วเอาบัตเก็ตยิงส่วนก็ได้แล้วเขาตายเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไอเคคืนกลับมาในกรณีไม่จริงๆอ่ะถ้าเขาจะบุกอ่ะตอนนี้เขาน่าจะแก๊งใหญ่ถ้าเขาบุกแล้วเราไม่เปิดประตูทุกอย่างเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ไงเพราะตอนนี้เราก็มีดีลกับพวกอาหายอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละเดี๋ยวนะถ้าเขาเปิดประตูไม่ได้อย่างนี้ในกรณีนี้เขาคืออีกหน่อยประตูแม่งน่าจะพังได้อ่ะครับอ้าวทำไมอ่ะก็มันจะเล่นไงใครเขาอยากให้อยู่ในบ้านตลอดกาลสู้สู้นะอัวจะอยู่ข้างคนเขาจะให้ทางประตูได้ด้วยหรอไม่อนาคตอันนี้อูไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพูดเฉยๆแล้วเราสามารถสร้างป้อมได้เหมือนบ้านเขาไหมเพราะว่าเมื่อวานป้อมไหนเราป้อมแบบสร้างหลายๆประตูอะแล้วก็สร้างแบบมันสร้างไงมันมีแค่อันเดียวลงรถไม่ออกแค่หมื่นเหล็กกะ50ซาวไซด์5ซาวแท็กไม่ออกนั่นหรอแล้วก็ตอน4ทุ่มเนี่ยเรามีดีลผมมีดีลกับอาหายอีกนะว่าให้จัดกิจกรรมอ่ะแลกเซาแท็กอ่ะการกับน็อตแท็กอ่ะนั่นแหละดีแลกอ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้แลกแบบเฉยๆอ่ะให้จัดกิจกรรมว่าอาจจะตีกันหรือว่าชกมวยกันอะไรเงี้ยแต่ต้องเกิดในบริเวณพื้นที่ในหมู่บ้านอ่ะถ้านอกหมู่บ้านเราจะโดนก็ใช่ไงอันนี้รู้อยู่แล้วเพราะแค่นี้แหละผมฝากตีนไว้ให้อติก่อนเพราะเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปงานแล้วผมมาตั้งแต่เที่ยงแล้วก็คือมาสร้างไว้อ๋อโอเคใช่ก็ถือว่าเด็ดขาดอยู่นะโอเคโอเคพรุ่งนี้อาจจะมาปุ๊บแล้วอาจจะไม่แน่นะอาจตัวเองอาจจะได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็ได้นะทำไมอ่ะก็กระสางไว้ซะเยอะเลยอ่ะเยอะเลยเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็เหลือแค่หมู่นี้ก็ได้นะอะไรวะเฮ้ยหรือจะทิ้งอ้วนอีกแล้วเหรอกระดวดต้องตีให้อ้วนดิฮะอ้วนได้ขอร้องไหมฮะว่าเคยพูดกันก่อนไหมว่าเฮ้ยวันนี้อ้วนเหงาจังเลยอาจต้นตีนอ้วนหน่อยดิไอ้อ้วนไม่ได้พูดเลยสักอย่างแม่หาไว้ซะเพียบพร้อมเลยไม่ได้หาต้นตีนมันแค้นอ่ะเข้าใจป่ะแค้นเราแค้นเราก็ไม่ควรแสดงออกแบบนั้นอ้วนแค้นเขาจะตายอ้วนยังไม่แสดงออกในการไปตีหรือว่าอะไรเลยเขามาตีเราก่อนตีเขามาทำเราก่อนเราไม่เคยทำนายก็น่าจะรู้จักเราอ่ะเราเคยทำใครก่อนปะล่ะทำในที่ไหนคือไปตีเขาไปทำนู่นทำนี่เขาอย่างเงี้ยเราไม่เคยไปทำเขาก่อนน่ะนี่เขาทำเราก่อนน่ะครับก็เข้าใจก็เดี๋ยวรอบวกรอแบบนอนตายอ่ะนอนตายให้ดินกบหน้าคือยังไงเดี๋ยวโอ้นเข้ามาว่าจะนอนอยู่แถวแม่น้ำน่ะโดนการซากซากตีถ้าลืมไม่ออกจากหมู่บ้านอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกจริงเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีเล่าไอ้ทำลายประตูเชื่อว่ามันก็ไม่มันแล้วเข้าก็ได้จริงๆอะไรมากอย่างที่มากเดี๋ยวว่าจัดการไปในเมื่อหามาแล้วก็ต้องรับผิดชอบขยันหาเรื่อยๆเด้อหาเรื่อยๆหาเรื่อยๆเข้ามาแล้วไม่ทำอะไรหรอกก็ต้องหาเรื่อยๆไม่กติกาไว้เลยหาอ๋อโอเคเข้าใจดีเข้าใจดีครับโอเคโชคดีครับโอเคครับฝันดีครับสุดครับได้ว่าไงพี่อ๋องหิวน้ำอ่ะหรือฟ้าวัวแป๊บนึงนะว่าหิวน้ำอ่ะไอ้จ๋าแป๊บนึงหิวน้ำปั๊บเมื่อกี้มันเด้งมาได้ไงแล้วปืนยังอยู่นะปืนยาว
ไม่คือมันไม่หายหรอเด้งใหม่ปัญญาเนี่ยนะโอเคโอมาแล้วครับเออลืมโทรหาไห้แล้วนะสายไห้ต้องไงเสียตีต้องไงฮะเดี๋ยวมีตลอย้ายไปอยู่บ้านใต้อ่ะแล้วก็ไอไทเฟอร์อ่ะที่อยู่กับจ่าฮอปอ่ะโอเคตลอมากี่คนครับตลอมา3คนมั้ง4คน3 3คนเขาออกมายังฮะเขาออกมายังเอ่ยไม่รู้อ่ะอมันของเด็กของอมันเขาอ่ะอ๋อโอเคครับแต่เขาเดินทางมายังไม่เขาเดินทางมายังยังโอเคงั้นถ้าเขาเดินทางอติโทรบอกผมดีกว่าจะไม่เนาะคนใต้น่าจะอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้มั้งน่าจะมีคนใต้อยู่บ้านเหนือมั้งเดี๋ยวให้ไปกับคนใต้แล้วกันได้ครับได้แต่ถ้าประสบอะไรระหว่างทางอันนี้อยากให้รู้ไว้ว่าตามหาเขานะครับเหมือนว่าก็ตามหาครับแต่ว่าเขาน่าจะไปโผล่ที่นู่นแล้วเดี๋ยวเขาหาทางมาโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวประมาณนั้นนะโอเคไอ้เจ้าบอกไอ้พวกนั้นไปไหนมันไปเลยไปเลยตลอดโอ้แจ้งไปแล้วนะครับแจ้งอาหารไปแล้วนะครับสามารถไปได้เลยแต่นะคือต้องเอาคนใต้ไปด้วยมีปะมีคนใต้ไหนปะมีพาไปพาพวกนี้ไปครับไปเปิดประตูให้เขาเข้าหมู่บ้านได้อย่างปลอดภัยอ่ะระวังด้วยนะเพราะว่าน่าจะโดนอ่ะโอเคโอเครูนี้ยังไม่ให้พาโบไปคดีครับโบเขียนเรื่องมีใครไปบ้างคะอย่าบอกนะว่าไปกันตรงกระจุกนี้หมดเลยน้องไปได้ไหมไปไหนคะใครไปใต้บ้างครับไปบ้านใต้ยกมือหน่อยฮะอาตีอยู่ขอไปบ้านใต้ได้ไหมฮะได้ทำไมไม่ได้คุณแจตู้เอาไปยังไงอยู่เอาคืนยังไงเพื่อนเหรอวะอย่าพึ่งดีเอาคืนยังไงเดี๋ยวให้ทางฝั่งนั้นลบแล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีลบอาตีคุยกับอาไห่แล้วใช่ไหมคะเป็นยิงเขาหรอเองฮะเป็นยิงเขาหรอออกให้หมดตัวเองอะไรฮะอะไรกันเนี่ยตัวเองอะไรนะขอโทษนิดมีแต่แค่คนเดียวแหละคิดมากอะไรวะอะไรอ่ะหนูไปรีบเดินทางเพราะว่ามันต้องเดินทางอีกไกลเดี๋ยวเผื่อจะโดนโดนแล้วจะกลับมาใต้ไม่เหรอแล้วฉันอ่ะใต้ใต้บอสไปดิปะกลับมาใต้ไงมินไม่รู้จะคุยกับใครเออแกอยู่ก่อนดีว่ามันก็เหลืออยู่แค่นี้เนี่ยยอมก่อนมินแบบเอออย่างน้อยก็มาขนาดนี้แล้วเมื่อกี้รถแท็กซี่เร็วรีบเดินทางตลอดไม่ได้เร่งอะไรเพราะความปลอดภัยทั้งคนใต้ทั้งไอ้นี่เลยไม่ต้องอะไรติดตัวไปเด้อเพราะว่ามันหมดเลยนะนมันโดนรูดหมดเลยนะพวกฉันจะอยู่ยังไงวะเนี่ยเหลือกันอยู่แค่แล้วมันไปไม่ได้เขาไม่รู้จะรับหรือเปล่าล่ะถ้าเราไปเยอะขนาดนี้แล้วเขาจะมีข้าวเลี้ยงพวกเราหมดเลยรวยครับรวยครับนู่นรวยตำรวจไปได้อะไปบุฟเฟ่บอกเลยให้ดูใบมันเอาแขนลงจะได้ครับผมเอาแขนลงบัจจังให้ซัก50ก่อนบัจจังเลยมั้งลงบัจจังเราก็เก็บอาวุธก่อนเก็บอาวุธก่อนครับก่อนคิงกับเก็บอาวุธก่อนกับมีเก็บอาวุธก่อนแม่เอาเร็วใครตัดสินใจแล้วไปบอกอาไฮไม่มินอยู่ที่นู่นไม่ได้มินมันจะทิ้งมินไปหรอมันไม่ได้นะอยู่ที่นู่นไม่ได้โอเคอมิตยูไม่ไปอมินเออไปเออมิตยูยังไม่ได้ไปก่อนอะที่เหลือไปเดี๋ยวค่อยอาจารย์เดี๋ยวค่อยส่งไปอ่ะตลอดต้องรีบไปก่อนแล้วก็ตลอดรีบไปก่อนว่าไปได้ไงตียังมีบางคนที่เข้ามาไม่ได้เลยนะโอเคเฮ้ยเร็วตลอดโอเคค่ะให้คุณรู้
หรือไม่ได้ไปมันอันตรายมันจะดักถามไม่ได้นะมันจะเอาลื้อไปมีบางคนที่ยังไม่เข้ามานะเดี๋ยวค่อยอีกทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาแล้วก็ได้ครับทุกคนโชคดีเด้อตลอดโอเคโอเคไปเลยไม่ต้องหวังแต่เราจะดีคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันดูแลเตงด้วยแกนนี่ต้องดูแลเมืองดอทีผมจะไปส่งพี่หมึกที่ประตูคนยังไม่เข้ามาหมึกเดี๋ยวจัดการให้หมึกไปเลยไปไปไปไอ้เฮียได้ก็หมดแล้วช่วงนี้ครับไอ้เฮียเหงาจัดสีเข้าไปเข้าไปครับมีเพื่อนมาอีกคนหนึ่งนะเพื่อนม่วงอ่ะคนไหนอ่ะไหนจิมมี่อ่ะเสื้อชมพูอ่ะไหนอ่ะยืนแอบอยู่หลังป้ายหน่อยตรงที่นอนอ่ะตรงที่นอนคือตรงเตียงนอนเตียงอ่ะผมพูดไปก่อนก็คือดูเขาไปก่อนไม่ต้องมันคือมันคือใครอ่ะชุดชมพูเหรอมันชื่ออะไรต้องบอกชื่อมาถึงจะรู้ว่าถ้าเป็นชื่อแก๊งเตอร์รู้จักหมดอ่ะจิมมี่เหรอไม่ใช่ที่ใส่เมคอัพเป็นรูปแต่เห็นเขาอยู่ด้วยกันด้วยนะใช่เห็นเขาอยู่ด้วยกันเกาะอ๋อไม่ใช่เออไปถามนี่พี่ไปถามนี่ชื่ออะไรตีก็เดินไปดูซิไม่น่ะเอาเร็วๆแล้วหรือไม่ไปอ่ะตลอคนไหนอ่ะไปเอ้าแล้วอยู่ไอ้จอเหรอมีตลอที่อยู่นี่ด้วย2คนพี่คนไหนที่ได้ไปถามบอกดิตลอก็ไปเขียนนี่ๆไฟแต่ให้เขาอยู่เหอะตลอเขาอยู่มั่งตามมาที่มันนู่นๆหลังเตียงเดินไปเขาจะอยู่แค่พวกเราไม่ได้ลูกพี่ตลออยู่บ้างก็ได้เหงาผมอยากพิสูจน์ไงว่าผมไม่ใช่หนอนไม่ใช่นกไม่ใช่กาอะไรให้ตีมั่นใจอ๋อไม่ผมไม่ได้ว่าใครอยู่แล้วแค่ถ้าคนนั้นไม่ต่อยอัวแล้วก็ไม่ฆ่าอัวเท่านั้นแหละใครวะมันมีคนฆ่าอัวอยู่แต่ฆ่าคนอื่นได้ตอนไล่คันเนอร์ลึกเห็นอัววิ่งไปไล่ต่อยกันแล้วไม่ต่อยหนีลองดูดิว่ามันจะแทงกันตีฮะว่าครับฝากบ้านหน่อยสู้ๆคนที่อยู่อ่ะผมขอไว้สักคนได้มั้ยอ่ะใครคุณมินยอมที่ว่าเมื่อกี้ชื่อที่ว่าเขาไปช่วยตาม่วงอ่ะก็คือเพราะว่าไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ไล่ไงโอ้ยไม่ใช่คือเขาเนี่ยเพิ่งเลิกเขาไม่ต่อยไปตาตีรู้ใช่ไหมแฟดดอยเหรอใช่แล้วก็บุกแล้วก็ตาดอยเนี่ยไปติดสาวบ้านใต้คือเขาไม่อยากขึ้นครับขอบคุณที่หาเรื่องมาซะเยอะเลยครับพี่ชื่อจูจะดูไหมวันนี้มาวิดีโอนะวันนี้เดี๋ยวจะมาสักสองนาทีนะครับเด็กไอ้ม่วงไม่ใช่เหรอจันสุกครับพี่ผู้ชายอายุเท่าไหร่ครับเห็นด้วยกันอ่ะกลางตึกเปี้ยเลยเดี๋ยวขอเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวอัมบะยังเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมเดี๋ยวตอนนี้คนถือกุญแจยังเป็นคนเดิมๆอยู่เพราะว่ายังโอเคอยู่รอให้ประจําการหรืออะไรมันเปลี่ยนแปลงกว่านี้หน่อยเดี๋ยวอย่างนึงคือเรื่องหน้ากากก็อยากเปลี่ยนหน้ากากมากใช่ควรจะไม่รอละเดี๋ยวบอกให้ก่อนแป๊บนึงนะขออนุญาตเดี๋ยวเราได้ไปเปลี่ยนอากาศกันทั้งหมดนี่แหละเดี๋ยวเพราะว่าไม่ไหวหมายถึงไม่ไหวกันหน้ากากหมดกันเรืออ่ะบอสหาเรื่องไอ้เวนผมใส่แล้วผมมายอมนะครับอยากใส่หน้าเปลี่ยนหน้ากากว่ะ connected channel fast ฮัลโหลแฟคครับว่าไงคือตอนนี้หน้ากากมันมั่วแต่มันทั้งใต้มันเหนือแล้วก็เหนือเนี่ยอยากเปลี่ยนหน้ากากให้ได้ไหมเมื่อวานก็ขอไปแล้วคือแค่แต่ตอนนี้มันมั่วแหละนี่โฮมเลดจะไล่เปลี่ยนหน้ากากให้รอบหนึ่งจะได้ไม่มั่วไงมองไหมก็คือเปลี่ยนหน้ากากจับตาดูหรืออยู่แต่เรื่องจะเปลี่ยนคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นหน้ากากเดิมแล้วแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มอีกหรอกงงไหมหน้ากากร้านอาหารนะถูกไหมแล้วก็มีหน้าผ้าพกปากด้วยไงเข้าใจป่ะก็คือมาจากบ้านใต้ไงก็ไอ้ผ้าพกปากเอาไปเปลี่ยนเข้าใจไหมงงไหมงงไหมอ่าโอเคไม่งงฮะก็คือใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวพาไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เคลียร์ไอ้โฮมเลดกับโฮมเลดมันเยอะโอเคโอเคตามนู้นขอบคุณมากครับกำลังเล่ท่านเต้ทำแบบ sound mutedขอบคุณพี่แมทครับอีกพันดาวนะครับพี่ขอบคุณครับเนี่ยไอไปบอกไอตอนนี้อีก9นาทีไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าไอพวกที่มาจากใต้แต่ต้องมารวมกันเพราะว่าเปลี่ยนอากาศเป็นเหมือนเหนือมันจะเปลี่ยนโฮมเลดเป็นหน้ากากเดียวกันหมดเราเปลี่ยนอันหน้ากากนี้แต่เดิมดีแล้วเอาแบบเดิมใช่มั้ยสิหรือต้องเปลี่ยนไปแบบว่าแบบเนี้ยจะได้ไม่งงแล้วเผื่อเราเปิดศึกกับใต้หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรขึ้นมาเอา
ให้เหมือนกันไปก่อนคือตอนนี้นะจำยุทธศาสตร์เอาไว้จำไว้ได้ดีจำไว้ให้มั่นนี่สิบตีรุ่นใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังโอเปียนเสมือนหมอดูดูอย่างทรงละดูอย่างทรงละดูอย่างทรงละตาตุ่ยละฟังอยู่ฮะยุทธศาสตร์เราจะปลอดภัยได้ประมาณสักก่อนที่บ้านใต้จะถูกควบคุมโมจิไปคือญาติเทียมไม่ได้โมจิหรือบ้านเหนือจะถูกควบคุมติดจอพอหนังครับผมน้ำตัวเลยติดหมู่บ้านนอนไงคือไม่โดนอะไรเลยได้ไหมเดี๋ยวมันจะมีทำลายเชื่อว่าไอ้ประตูนี่ทำลายได้แน่นอนอาจจะมีคือเราต้องทำไงก็ได้ถ้าใต้เดือดร้อนเราต้องช่วยใช่ถ้าเราเดือดร้อนใต้ต้องช่วยเดี๋ยวต้องไปคุยอีกทีนึงเพราะว่าแม่งหนักจริงถ้าเราปล่อยปะไม่ช่วยเพื่อรักษาบทรักษามันก็เขาโดนขึ้นมาเขาคุมทีนี้ลำบากเราละประมาณนั้นเพราะว่าเอาคนที่เราควรจะคุยได้ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่น่าจะไม่รู้อะอย่างอันนี้ยังไม่มั่นใจน่าจะโดนป่วนถ้าจะเกิดจัดในหมู่บ้านได้อยู่แต่คือแม่งจะเดือดมากๆอยากให้ว่าบอกว่าแรงใจสำคัญถ้าหมดแรงใจนี่ไปต่อลำบากแรงใจสำคัญฝีมือด้วยฝีมือต้องสำคัญด้วยต่อยให้เป็นวุ้นวุ๊บวุ๊บเลี้ยวให้เป็นเลี้ยวหลบเลี้ยวหลีกให้เป็นสอนหน่อยสิเราต้องเข้าสำนักอะไรฝึกยงชุดกันสอนหน่อยสิสอนไม่ได้ของพวกนี้มันประสบการณ์ล้วนประสบการณ์ใช่ปะต้องฮัดต่อยต้องฮัดตีปีหมีบ่อยๆครับผมว่าน่าจะเก่งขึ้นตีหมีบ่อยๆตีซอมบี้ตีหมีร้องตีหมีตีซอมบี้แบบ2 3 1อย่างเงี้ยแล้วหลบซิกแซกโดยใช้สนับนะในเป็นอาวุธอะประมาณนั้นจะช่วยได้จะรู้ว่าต้องใช้ยังไงอ๋อต้องตีหมีบ่อยๆแม่ครับโมจิไปซื้อยาเทียมมาที่รู้เยอะไปบอกแอดมินนะครับว่าใบแดงเข้าที่หัวพอดีครับอุ้ยเยอะเกินไปฮะพี่ไม่ตอบได้แต่ไม่เป็นว่าไงครับว่าครับทำอะไรอยู่บ้างยังไม่ทำครับเดี๋ยวเราสักทีขอคุยได้ก็ได้เดี๋ยวหน่อยคิมชองตีมันก็ไม่ได้เป็นเผด็จการเลยนะให้เขาอยากออกว่าไม่เคยล้างไว้ไม่เคยล้างไม่ได้ไอ้ยศสี่อ่ะที่นอกเหนือจากพวกติ๊กเจตอ่ะมีใครบ้างก็มีมิดยูเสื้อขาวหนึ่งแล้วก็จูนแล้วอัวแล้วไอ้จ๋อแค่นั้นแล้วไอ้คนที่โอ๊ตน่ะใช่ไหมเสื้อขาวใช่ไอ้จ๋อไอ้จ๋อตำรวจตำรวจไว้ใจได้หรือเปล่าไว้ได้ใจได้ได้ใจได้เลยนิสัยดีแล้วก็มีจูนแล้วก็มีอยู่ใช่ไหมใช่มีแค่3คนที่เป็นคนที่เป็นภายนอกอ่ะไว้ใจได้ใช่มั้ยเอียอติไว้ใจใช่มั้ยไอ้จ๋อไว้ใจถ้าติไว้ใจก็จบแค่นี้เลยไอ้จ๋อไว้ใจโอเคมีแค่นี้พอแล้วไม่มีอะไรโอเคตอนนี้ต้องเฝ้ากันอีกนานนะครับถ้าบุรุษจะไปหรือว่าอะไรต้องบอกว่านะเพราะว่ามันเยอะจริงๆมันนานจริงอันนี้บอสป่ะเนี่ยใช่ฮ่าฮ่าฮ่าลาชาบูเลงเนาะฮะบูเลงน้องแล้วเป็นใหม่แล้วเหรอเดี๋ยวแล้วออกไปยังอันนี้ย้ายมายังดูดิย้ายแล้วใช่หรอใช่แล้วอุ้ยของยิงไอ้น้องใหญ่ไหนก็ไหนแล้วเดี๋ยวของในตัวไปเลยลาชาบูลาชาบูเป็นใหม่แล้วเหรอลาชาบูเลงน้องน่ะพี่ลืมไปรับลืมไปตอนไหนวะเมื่อวันนี้ตอนเย็นเย็นเหรอใช่ใส่ไปใช้ได้แล้วเนาะมีผมกับภัยพิบัติอาติหุ้ยภัยพิบัติเหรออาติไหนภัยพิบัติว่าครับว่าไงภัยพิบัติเก่งมากติดตอมปืนที่ตอรอมินตอรอสควิดบันคาไปเนี่ยผมก็เก็บไว้กับผมกับพี่โอดาใช่ปะเอ้าทำไมไม่ได้ทำที่เลยของในส่วนของตอรอใช้ไปเลยครับผมถ้าผมหาไปเดี๋ยวอาติเอาเลยเอาเลยของไปเล่นดีมากถ้าผมเอาไปยิงอติได้ป่ะถ้าผมไปยิงอติได้ป่ะได้โอ้ยยิงอีกทีนึงฮ่าฮ่าไรเชียร์เบอร์
เฮ้ยเอาหรอหรือใครวะเนี่ยบอกชื่อเสียงเล่มนานลงมาดิเนี่ยนี่ชื่ออะไรฮัลโหลเราชื่ออะไรฮัลโหลฮัลโหลเอาเฮ้ยตอบดิแป๊บนึงผมอยู่นอกจออ๋อครับจูผมซ้อมพับจีอยู่เดี๋ยวผมมาคุยด้วยโอ้โหซ้อมพับจีซ้อมพับจีซะด้วยซ้อมพับจีซะด้วยซ้อมพับจีซะด้วยไปโชว์กันหน่อยดิหรือไปโชว์อ่ะไปโชว์กันหน่อยดิเจอบูทแคปมาคันนี้ราชาบล็อกโอ้ใช่มั้งโอ้โหถ้าเรามีของครบเลยเกือบครบแล้วเนี่ยเหลือแค่เท้าแท็กกับไม้อ้วน50แล้วก็ครับได้แล้วเนี่ยไปลองดูที่ตัวคนอื่นอ่ะเผื่อใครไม่ทันขอบคุณครับผมไม่ได้อ่านครับเลยครับเดี๋ยวจะกลับขอบคุณทีเดียวโลเทียตีฮัลโหลแล้วอยู่กับใครน่ะอยู่คนเดียวใช่เหรอใช่มีอะไรบ้างเนี่ยชีวิตเนี่ยมีแค่นั้นแหละโอ้เอาไม่ได้อยู่ไก่ม่วงเหรอก็มาถึงเดินฟาร์มก็อยู่ไก่ม่วงอ๋อแล้วรู้จุดไก่ม่วงฟาร์มใช่ไหมรู้เรื่องอะไรนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไอ้ม่วงได้สอนปะไม่อ่ะ